มาอีกคดีหนึ่งนะคะที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากตอนนี้เลยก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนั่นเองนะคะนักท่องเที่ยวสาววัย19ปีที่อ้างว่าถูกวางยาแล้วก็ถูกข่มขืนล่าสุดผบ.ตร.สั่งคลี่คลายคดีนี้นะคะให้ได้ภายใน7วันค่ะล่าสุดนะคะนางสาวพัชราแจ่มตระกูลเจ้าของที่พักที่นางสาวอิซาเบลล่าวิกตอเรียแบคเทียอายุ19ปีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษไปพักเนี่ยนะคะยืนยันว่าผู้เสียหายเนี่ยเข้าพักระหว่างวันที่21ถึง26มิถุนายนและอ้างว่าถูกข่มขืนเมื่อคืนวันที่25มิถุนายนใกล้ชายหาดทรายรีซึ่งเป็นจุดที่ซื้อเบียร์ไปนั่งดื่มแต่ว่าตัวเจ้าของที่พักเนี่ยบอกว่าพบพิรุธบางอย่างเพราะหลังจากแนะนำให้ไปแจ้งความที่สภ.เกาะเต่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะคะโดยอ้างว่าต้องรีบเดินทางไปพบเพื่อนชายคนสนิทที่เกาะพะงันต่อมาวันที่4กรกฎาคมนายมาร์ตินก็คือเพื่อนชายนี่นะคะเดินทางมาหาและปรึกษาว่ากรณีของนางสาววิกตอเรียเนี่ยสามารถแจ้งความได้หรือไม่ตัวเจ้าของที่พักก็เลยพานายมาร์ตินไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.เกาะเต่าแต่ไม่สามารถแจ้งความได้เนื่องจากนางสาวอิซาเบลล่าวิกตอเรียแบคเทียผู้เสียหายได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทก็ถูกลบข้อมูลไปหมดแล้วเช่นกันเพราะว่าเก็บได้เพียงแค่1สัปดาห์ค่ะนางสาวพัชราเปิดเผยนะคะว่าที่ทราบมาว่าคือวันที่26มิถุนายนเนี่ยนายมาร์ตินได้ชกต่อยกับแฟนของนางสาวอิซาเบลล่าที่เกาะพะงันจนทำให้ฟันหน้าบินสาเหตุมาจากการหึงหวงและระหว่างที่พักอยู่เกาะเต่านางสาวอิซาเบลล่าพักรวมกับเพื่อนชายอีก4คนและเคยมาสารภาพว่ารู้สึกผิดต่อแฟนที่แอบไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพื่อนชายคนหนึ่งทางด้านรองตำรวจเอกกฤษดาทองสกุลรองสารวัตรสอบสวนสภ.เกาะพะงันชี้แจงว่าเมื่อวันที่27มิถุนายนผู้เสียหายเดินทางมากับนายมาร์ตินขอแจ้งความทรัพย์สินสูญหายแต่ว่าก็ต้องบอกไปว่าไม่สามารถแจ้งความได้นะคะเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่เกิดเหตุค่ะแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยยืนยันว่าขอแจ้งความเพื่อไปเคลมประกันเท่านั้นจึงได้อำนวยความสะดวกให้ลงบันทึกประจำวันซึ่งในวันนั้นตลอดเหตุการณ์เกือบทั้งหมดเพื่อนชายเป็นคนพูดแทนผู้เสียหายทั้งที่ผู้ที่ลงชื่อแจ้งความเป็นผู้หญิงนะคะด้านพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรจน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีพันตำรวจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานให้เร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่เบื้องต้นค่ะได้รับรายงานว่ามีการแจ้งความแค่เรื่องทรัพย์สินสูญหายเท่านั้นเมื่อวานนี้นะคะนายสุทธิชัยหยุ่นก็สื่อมวลชนอาวุโสของเรานี่เองได้พูดคุยกับนางซาร่ามันดาของนางอิซาเบลล่านางสาวอิซาเบลล่าวิกตอเรียแบคเทียผ่านทาง Facebook นะคะโดยซาร่าเนี่ยอ้างว่าสาเหตุที่ลูกสาวไม่แจ้งความถูกข่มขืนเพราะกำลังตกอยู่ในภวังค์ของฤทธิ์ยาที่ถูกใส่ไปกับเครื่องดื่มและคิดว่าแจ้งตำรวจที่ท้องที่ไหนก็ได้แต่ตำรวจสภ.พะงันกลับไม่รับเรื่องทั้งที่มี DNA ติดบนเสื้อด้วยค่ะด้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการท่องเที่ยวลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อทำให้เรื่องกระจ่างภายใน7วันยืนยันว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องอึมครึมนะคะหากตำรวจผิดก็พร้อมจะลงโทษทันทีฐานที่ไม่รับแจ้งความพร้อมเตือน Facebook ที่ประคมข่าวดังกล่าวหากไม่เป็นเรื่องจริงก็ต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจได้รับแจ้งความแค่ทรัพย์สินสูญหายตามความประสงค์ของเจ้าตัวเท่านั้นค่ะ